ด่นประจำวันที่6กรกฎาคมของเรานะฮะก็เราเชื่อว่า AOT เนี่ยด้วยสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่กดดันนะเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอะไรเงี้ยมินิการประชุมเฟดเมื่อคืนเนี่ยกลุ่มที่ยังแข็งแรงก็คงจะต้องเป็นภาคของการท่องเที่ยวที่เราน่าจะผ่านจุดต่ำสุดโลซีซั่นไปแล้วหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นแล้วจะพุ่งขึ้นชัดเนี่ยในช่วงประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปใช่ Q4 จริงๆกันยาก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าเอาชัดอะตุลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์โมเมนตัมกำไรของ AOT แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวมันน่าจะทยอยขึ้นถ้าดูในแง่ของเดือนถัดไปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับพี่อ๋องคาดกำไรงบ Q3 ของ AOT นะซึ่งมันจะเท่ากับ Q2 ปกติอะ 3,500 ล้านนะครับโต 85% Q on Q ก็เป็นเรื่องของรายได้สัมปทานนี่แหละที่มันกลับมาเป็นแบบปกติแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้แบบว่าให้ส่วนลงส่วนลดช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าปลีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องคือกลับมาเป็นแบบที่เป็นแบบมินิมัมการันตีต่อหัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จำนวนผู้โดยสารนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 73% เทียบกับก่อนโควิดนะครับครึ่งหลังน่าจะดีขึ้นต่ออย่างที่บอกนะท่องเที่ยวจีนน่าจะเร่งตัวขึ้นแล้วก็ทั้งปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นกำไรประมาณสักหมื่นล้านแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะขึ้นมาเป็น 3.2 หมื่นล้านนะครับก็เรียกว่ากลับมาเป็นระดับเลเวลที่ค่อนข้างปกติแล้วถ้า 3 หมื่นล้านนี่คือปกติเนาะใช่ค่ะนะแล้วก็ที่พี่อ๋องเคยมาเล่าด้วยนะครับว่าประมาณการตรงเนี้ยอาจจะมีอัพไซด์ด้วยนะครับจากการปรับขึ้น passenger service charge หรือว่าตัว transit ด้วยนะอันนี้คนละอันกันนะ passenger service charge อันนึงกับ transit ก็อีกอันนึงนะครับเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขยับเพราะว่าหนึ่งก็คือเดี๋ยวแซทไลท์เทอร์มินอลจะเปิดในเดือนกันยาเพราะงั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะแบบใช้ตรงเนี้ยในการขยับขึ้นได้เพราะว่าตั้งแต่เปิดสนามบินมาไม่เคยขึ้นเลยกับอีกอันนึงคือทรานสิตที่จะขึ้นก็คือเราพยายามLT พยายามวางโพสิชันตัวเองเป็น regional hub เพราะงั้นเนี่ยก็จะเก็บทรานสิตก็คือตั้งใจให้คนน่ะมาแบบเรียกว่าถ้าจะเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่เรานะให้เราเป็นศูนย์กลางก็จะได้ตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งพี่อ๋องบอกว่าน่าจะมีอัพไซด์เนี่ยรวมๆกันนะทั้งทรานสิททั้ง passenger service charge เนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีอัพไซด์สัก 20% บวกลบเยอะอ่ะ 20% บวกลบนะครับก็น่าจะทำให้ประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หนุนราคาหุ้น AOT ให้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าตลาดจะลงเนี่ย AOT ก็จะยังแข็งแรงได้ต่อเนื่องนะครับก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่85บาทนะครับแนะนำเป็นหุ้นเด่นวันนี้แล้วก็เอกก็เลือกเป็นหุ้นโมเมนตัมเทรดดิ้งด้วยนะครับค่ะ